กว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักดวงเฮงสุดๆถูกสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านแถม2ปีก่อนหน้านี้เพิ่งได้รถเก๋งมาสด้า2ถือเป็นครอบครัวใจบุญแบบสุดๆสำหรับนักแสดงเวฟสารินสามีหนุ่มของภรรยาสาวสุดเท่บุ้งสถีหรือบุ้งใบหยกทายาทตึกใบหยกโดยทุกครั้งที่มีงานบุญเจ้าตัวร่วมทำบุญตลอดแถมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรกบุ้งและเวเปิดพื้นที่ตึกใบหยก1และ2แหล่งค้าขายใจกลางเมืองประตูน้ำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่าขายสินค้าในราคาถูกล่าสุดบุ้งถึงกับกรี๊ดหนักเมื่อเธอได้รับของขวัญต้อนรับวันปีใหม่คือรางวัลที่1รถ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200ซึ่งราคาณปัจจุบันนี้ประมาณ2ล้านบาทจากสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เธอช่วยซื้อเหมาหลายเล่มมานาน30กว่าปีแถม2ปีที่ผ่านมาบุ้งเพิ่งได้รางวัลที่2รถเก๋งมาสด้า2เป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันนี้ยังใช้รถคันนี้อยู่ลิเดียกุ้งน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนแฟนแห่ทักกำลังมีลูกคนที่3หรือเปล่าทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากสำหรับคุณแม่ลูกสองสุดฮอตลิเดียสรัญรัตน์ที่ล่าสุดอุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องเดมี่ถ่ายรูปกรุบกริบแต่คนโฟกัสที่ท้องของสาวลิเดียที่ดูไปดูมาเหมือนกับว่าจะมีข่าวดียังไงก็ไม่รู้เป็นครอบครัวสุดน่ารักที่มีแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับครอบครัวของหนุ่มแมทธิวและสาวลิเดียที่ตอนนี้มีลูกน้อยน้องดีแลนและน้องเดมี่มาเป็นโซทองคล้องใจเป็นขวัญใจของแฟนคลับที่ตามคอยดูพัฒนาการกันอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต้องลุ้นอีกรอบเมื่อสาวลิเดียอุ้มลูกสาวน้องเดมี่ถ่ายคลิปเล่นให้ดูความทะเลนของเด็กน้อยแต่นอกเหนือจากความน่ารักของสองแม่ลูกแล้วสิ่งที่คนโฟกัสและสนใจเอามากๆก็คือท้องของสาวลิเดียที่มุมนี้ดูเหมือนคนกำลังตั้งครรภ์อยู่ยังไงยังงั้นงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าหรือตอนนี้สาวลิเดียกับแมทธิวกำลังจะมีข่าวดีมีลูกคนที่สามสมใจคุณสามีแล้วแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากคุณแม่ลิเดียอีกทีจ้าหญิงรฐาเซเยสตุลตุลยเทพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกเรียกว่าศาสตร์ความหวานส่งท้ายปีได้อย่างโรแมนติกสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามที่ล่าสุดเพิ่งจะถูกหวานใจหนุ่มตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยให้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ซึ่งทางด้านหญิงรฐาได้เผยข้อความสั้นๆแต่ปลื้มปริ่มหัวใจไว้ว่า And I said yes for the rest of myไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม30เด็ก20งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากเดลไลกันอย่างรัวๆและร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ต่อไปทั้งนี้หญิงตุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ใหญ่เรื่องแพลนวิวาห์แล้วแต่ยังไม่เคาะวันที่ชัดเจนจนในที่สุดคุณแม่น้อยโพงามก็ได้ออกมาบอกสื่อถึงฤกษ์ดีที่วางไว้คือช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะเป็นเดือนเกิดของหญิงรฐานั่นเองจ้าทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้อยโพงามเปิดฤกษ์แต่งหญิงรฐาเล่าวินาทีหวานลูกสาวโดนตูนขอแต่งงาน
การบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวการไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานข้ามวันประกาศข่าวดีมีปีหน้าพร้อมกับบอกถึงเอมมี่แม็กซิมว่าทุกคนรักเธอด้วยภาพที่เอมมี่กำลังนั่งดูเสือลูกชายพูดคุยบนโซฟากำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่ทำเอาหลายๆคนแอบงงพร้อมๆกับกระต่อมความเผือกกระตุกรัวๆหลังจากที่เอมมี่แม็กซิมได้โพสต์ภาพคู่กับครอบครัวของเสกโลโซพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการวิพากรและเสือเศรษฐการและแคปชั่นที่ชวนสงสัยหนักขึ้นด้วยประโยคที่ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กที่ว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะพวกเรารักครอบครัวโลโซต้องบอกว่าหลายคนยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยจึงได้แห่เข้าไปตั้งคำถามในคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยส่วนมากถามถึงความสัมพันธ์ของเอมมี่กับเสือว่าตกลงแล้วเป็นคนรักกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้สงสัยนานข้ามวันล่าสุดการวิพากรได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโดยบอกว่าสงสัยอะไรหนอฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนันต์ก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางมาพร้อมกับแฮชแท็กคู่ไทเกอร์มี่โลโซงานนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ว่าทั้งคู่กำลังจะมีโปรเจกต์คู่กันหรือกำลังจะเป็นคู่ชีวิตกันรอนะจะปีหน้าแม่แถลงแน่นอนยืนงงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆ